ที่จังหวัดตราดพบว่าตอนนี้เดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาน้ำท่วมขังอย่างหนักนะครับเนื่องมาจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องกินเวลาไปยาวนานมากกว่า10ชั่วโมงซึ่งจากภาพในบางจังหวะเราจะเห็นนะครับว่ามีน้ำท่วมขังและบางจุดเนี่ยคือท่วมสูงขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า60เซนอีกด้วยครับนี่แหละครับก็เป็นภาพบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งก็ส่งผลต่อประชาชนอย่างหนักเนื่องมาจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันกินเวลาไปยาวนานมากกว่า10ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมถนนหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้ยังมีบ้านของประชาชนถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะที่พื้นที่ตำบลห้วยแรงซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็เปิดเผยว่าได้มีการลงพื้นที่ไปเพื่อเร่งตรวจสอบพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ครับยังพบว่าพื้นที่ตัวเมืองตราดและที่ตำบลหนองเสม็ดนั้นกระทบอย่างหนักเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาแล้วอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำก็เป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะล่าช้าโดยเฉพาะในตัวเมืองตราดถนนถูกน้ำท่วมเกือบทุกเส้นทางหนักที่สุดนะครับก็คือที่บริเวณหน้าเมืองทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นต้องสัญจรด้วยความยากลำบากและบางจุดเนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วมสูงมากกว่า60เซนอีกด้วยขณะเดียวกันในพื้นที่ของตำบลหนองเสม็ดก็พบว่ามีน้ำท่วมบริเวณถนนสายตราดแหลมสอกเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรน้ำท่วมสูงระหว่าง60ถึง70เซนโดยมีน้ำท่วมขังทั้ง2เลนส่วนที่บริเวณบ้านโคกตำบลหนองเสม็ดก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักในทุกอำเภอของจังหวัดตราดโดยมีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองตราดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเขตเทศบาลเมืองตราดตำบลวังกระแจตำบลหนองเสม็ดและก็ตำบลเนินทรายขณะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดและหน้าจวนผู้ว่าก็พบว่ายังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันครับส่วนถนนเทศบาล3 5และสุขุมวิทช่วงหน้าร้านเมย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่พบว่าถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับมีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-50 เซนรถยนต์เนี่ยก็สามารถสัญจรผ่านไปมาแต่อาจจะยากนิดหนึ่งเนื่องมาจากว่ามีน้ำท่วมทุกช่องทางการจราจรขณะที่เทศบาลเมืองตราดก็เปิดเผยว่าในตอนนี้ได้มีการให้ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการนำรถดับเพลิงเข้ามาเพื่อช่วยผลักดันแล้วก็เร่งระบายน้ำต่อไปครับส่วนทางด้านของนายสุรศักดิ์ภูติพัฒน์นายกเทศมนตรีเมืองตราดก็ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สำนักงานเทศบาลเมืองตราดประชาชนนั้นก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลานะครับในตอนนี้เนี่ยมีรายงานต่อนะครับว่าขณะนี้มีหลายพื้นที่ของจังหวัดตราดที่พบว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องและคาดว่าถ้าเกิดฝนยังไม่หยุดตกอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมซึ่งจะขยายวงกว้างไปอีกในหลายพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับว่าพวกเขาคือไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดซึ่งครั้งนี้ก็ยอมรับครับว่าหนักที่สุดในรอบ30ปีหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันกินเวลาไปยาวนานมากกว่า10ชั่วโมงครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ